สวัสดีครับเพื่อนๆผมกฤติศักดิ์นะครับไปต่อนะ Plants vs Zombie นะครับด่านที่19นะไปเลยฟาร์ฟิวเจอร์นะด่านที่19นะฟาร์ฟิวเจอร์นะเซอร์ไวนะครับต้องใช้สั้นอย่างเดียวนะครับไปกันเรานะลองนะลองลองดื่มแล้วใช้ยังไงนะต้องรอให้มันตกก่อนเลยจะเก็บได้ใช่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 แรงมากครับรู้เลยว่ามันแรงขนาดนี้นะครับเฮ้ยอะไรนะครับอะไรเนี่ยครับไม่รู้เรื่องเลยนะครับเมื่อกี้พืชพันธุ์เราหายตายหมดเลยนะครับเมื่อกี้นะเกิดอะไรขึ้นนะครับเลยนะแบบนี้พ่ายแพ้อะไรแบบนี้ไม่เอาใหม่ทำไมทำไมเล่นผิดวิธีนะเล่นผิดวิธีแล้วมีตัวบินด้วยนะตัวบินด้วยนะสต็อกนะครับเราเอาใหม่นะเอาใหม่เราไม่ยอมแพ้เราไม่ยอมแพ้เราไม่ยอมแพ้โอ้โหพลาดเลยงงมากเลยนะจะเล่นสายสายฟ้าได้นะครับสายที่เทพมากนะครับเท่าที่ผมดูมานะเทพแล้วนะสายนี้ในสายฟ้าเดียวเลยนะแบบนี้ดูซิว่าจะได้หรือเปล่านะจำนวนนับเน้นจำนวนนะ
คสายฟ้านะไม่มีอะไรนะสายฟ้าอย่างเดียวนั้นนะโอ้ตายแล้วมันจะสู้ไม่ได้เลยหรือปล่อยไปทั้งนั้นอ้าวตายแล้วเว้ยมามาทำไมเสียงเบาลงอยู่ดีๆก็เบาลงโอ้โหบอกอย่างนี้มานานแล้วนะเอาสูงเอาสูงโอ้โหกดผิดนะบ้าเอ้ยเอากดผิดกดผิดไม่ไหวแล้วโยนไปสายฟ้านี่ไม่ได้การเท่าไหร่เลยนะสายนี น้ามันมาตอนไหนวะโอ้โหได้เพชรมาหนึ่งแล้วก็แพ้โอ้โหโอ้โหสู้ไม่ได้วะไม่น่าเชื่อเลยอันนี้เราจำเป็นแน่นอนนะครับอันนี้เราก็จำเป็นแน่นอนนะครับที่เหลือนะทำไงถึงจะได้นะครับสู้ไม่ได้จริงนะครับสู้ไม่ได้จริงต้องใช้อะไรน้อยๆนะแล้วต้องแรงๆด้วย เราแค่เราเอาไอ้ตัวนั้นแค่2ตัวพอนะตัวสายฟ้านะสู้ไม่ได้เว้ยไม่น่าเชื่อเลยจะสู้ไม่ได้นะมันยากอะไรขนาดนี้นะเราใช้ระเบิดให้เป็นประโยชน์นะนั่นแหละคือที่สำคัญนะ
เรามีกองหลังนะก็คือตัวข้าวโพดนั่นเองนะครับกองหลังนะจะดีนะครับกองหลังข้าวโพดเอ้าเกิดอะไรขึ้นเนาะมาแล้วตัวใหญ่ระเบิดซ้ำอีกตายไหมเยอะนะครับตายพอดีเราพอจะฆ่าได้ตัวแต่ละตัวเนี่ยไปพวกมึง
ตายไหมยังไม่ตายก่อนยังไม่ตายใช่ไหมต่อยหลังชนะมาได้ยังไงไม่รู้นะครับกว่าชนะดันยากมากครับหูเหงื่อแทบตกจุดยอดจริงนะครับโอ้ยาก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 สำหรับนี้ขอบคุณมากนะที่ชมนะครับเจอกันใหม่นะครับกว่าจะผ่านได้นะครับในซีโอเกนนะครับอีกเดือนในเสื้อนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ